ครับวันนี้ก็มายื่นประชุมนะครับมาเข้าประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาสังคมมนุษย์นะครับเรื่องเกี่ยวกับโครงการบ้านมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนเรื่องการระบายน้ําในคลองเปรมประชากรซึ่งขณะนี้เนี่ยโครงการก็เรื่องบ้านมั่นคงนี่ทํามาแล้ว10ปีนะครับแต่ว่าเรามาเสนอว่าถ้ายังทําอยู่รูปแบบเดิมๆเนี่ยอีก5ปีข้างหน้าก็ยังไม่แล้วเสร็จวันนี้ก็เลยมาเสนอทางเลือกเพิ่มให้เขานะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีผู้ที่อยู่อาศัยอยู่แล้วขณะนี้เนี่ยโดนดอกเบี้ยร้อยละ 6% ซึ่งสูงมากนะครับปรากฏว่าก็ได้นำเสนอว่าต้นทุนของรัฐเนี่ยความจริงอยู่ต่ำกว่านี้มากเลยโดยเฉพาะการออกพันธบัตรระยะยาว15ปีเนี่ยต้นทุนอยู่แค่ 2% การที่มาชาร์จชาวบ้าน 6% นี่สูงเกินไปก็นำเสนอให้กรรมาธิการเนี่ยช่วยนำเสนอให้กระทรวงช่วยปรับลดเรื่องของอัตราดอกเบี้ยลงนะครับอาจจะได้ประมาณสัก 6% เหลือไปที่ 4% ถ้าลดอยู่ที่ 2% เนี่ยเท่ากับลดภาระต่อหลังนี่เป็นแสนบาทนะครับอันนี้ก็สำหรับอันเรื่องแรกก่อนสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่วนของที่เหลือนะครับก็จะเป็นกรณีของกลุ่มที่เขาเปราะบางมากไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้เนี่ยก็อยากจะให้รัฐเนี่ยได้จ่ายเงินเยียวยาเขาเพื่อให้เขาไปหาที่อยู่อาศัยใหม่ที่มีต้นทุนถูกกว่าเพราะขณะนี้เนี่ยกระทรวงพม.เนี่ยเขาเรียกว่าใส่เสื้อตัวเดียวแบบเดียวทำให้กลุ่มคนเปราะบางเนี่ยบางทีเขาจำเป็นที่ต้องเอาสิทธิ์ของเขาไปยกให้คนอื่นถ้าเอาสิทธิ์ของเขาไปให้ยกคนอื่นเนี่ยมันจะเกิดครอบครัวขยายเกิดขึ้นมากมันจะเข้าไปทำบ้านมั่นคงในที่ที่ไม่เคยถูกรุกล้ำมาก่อนอีกมันจะเป็นปัญหายาวเลยซึ่งที่ดินต่างๆเหล่านี้ในกรมธนารักษ์มีเยอะริมคลองมันควรจะถูกพัฒนาเป็นสวนสาธารณะควบคู่ด้วยก็เลยนำเสนอไป2เรื่องนะครับทั้งเรื่องของดอกเบี้ยสำหรับคนเข้าร่วมโครงการแล้วอยากให้ลดดอกเบี้ยสำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้ก็อยากจะให้จ่ายเงินเยียวยาเพื่อหาที่อยู่อาศัยใหม่จะได้ไม่ต้องมีการบุกรุกเพิ่มเติมนะครับก็ทางกรรมาธิการก็รับไปได้ด้วยดีโดยวันนี้ก็เรียกหน่วยงานทั้งกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงพม.มาพร้อมๆกันเรียกว่ามาประชุมกันแบบไม้เสียบลูกชิ้นไปทีเดียวหลายหน่วยงานครับเป้าหมายก็ประชาชนคิดว่าได้ลดตกเบี้ยเป็นแสนนะครับถ้าสำเร็จนะครับก็รอลุ้นนะว่า15สิงหาผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็ต้องบอกท่านก่อนนะว่าถ้าท่านจะโดดประชุมสภาโดยไม่เซ็นเนี่ยปกติแล้วก็ต้องติดตามดูให้ดีนะเนื่องจากว่าใบลาเนี่ยมันลาได้แค่2กรณีนะคือป่วยกับมีเหตุจำเป็นนะครับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ปัญหาคือถ้าเกิดว่าไม่เข้าเซ็นชื่อเลยเนี่ยจะเขียนใบลากันยังไงนะต้องฝากนักข่าวลองดูแล้วกันแต่ว่าในระบบเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหาร100หรือหาร500เนี่ยสำหรับพรรคกล้าเราพร้อมทั้ง2ระบบนะครับแต่ก็เสียใจนิดนึงคือว่าถ้าใช้ระบบหาร500มันมีโอกาสที่จะให้คนรุ่นใหม่ๆทางการเมืองเนี่ยมีโอกาสเข้ามาได้มากกว่าเดิมถ้าเป็นระบบหาร100ก็จะนักเลือกตั้งก็จะต้องคือเป็นระบบนักเลือกตั้งโดยตรงอะสำหรับคนที่เขาเป็นนักวิชาการที่มีโอกาสขึ้นมามันจะยากขึ้นนะครับแต่เราพร้อมครับสำหรับพรรคกล้าทั้ง2ระบบครับเห็นเขาเข้าประชุมสภาเป็นองค์ประชุมให้ครบส่วนเขาจะงดออกเสียงหรืออะไรเขาก็กดปุ่มเอาครับแต่อย่าหลบเลี่ยงในการที่จะไม่มาประชุมเพราะว่าแต่ละครั้งแต่ละวันเนี่ยเฉพาะค่าอาหารเนี่ยเป็นล้านนะครับที่สภานี้เนี่ยนี่โดดประชุมไปตั้งหลายสิบครั้งแล้วตั้งสมัยประชุมสภาเนี่ยอย่าให้มันเสื่อมเสียเกียรติยศของตัวเองนะครับมาก็คือมาจะกดความเห็นอย่างไรก็ผมคิดว่าประชาชนก็รับได้ทั้งนั้นแต่ว่าอย่าโดดล่มครับโดดล่มแต่ละครั้งนี่สภาเสียหายเป็นล้านครับถ้าเป็นหารร้อยในโอกาสพรรคกล้าจะไปรวมกับพวกพรรคที่เกิดมาอะไรมีบ้างครับคือมีคนคุยกันเยอะนะครับหลายพรรคก็พยายามคุยกับเรานะครับแต่ว่าขณะนี้ปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการคิดที่จะรวมใดๆทั้งสิ้นก็คิดว่าเดี๋ยวรอดูให้ทุกอย่างนิ่งก่อนครับให้ทุกอย่างนิ่งก่อนอย่างที่ผมเรียนนะครับเราคุยกันเมื่อวานเพราะว่าพอเห็นพลิกว่าจะกลายเป็นหารร้อยเนี่ยเรารวมคนที่เป็นนักธุรกิจนะครับนักวิชาการเยอะมากที่ด้านเศรษฐกิจโดยตรงก็บอกทุกคนแล้วว่าก็ต้องปรับจากนักวิชาการนะมาเป็นนักการเมืองกันเต็มตัวก็ต้องลงพื้นที่พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็แล้วแต่พรรคกล้าเราพร้อมเพียงแต่ว่าเราแค่มีความรู้สึกว่าการเมืองมันกำลังจะพ้นไปอีกรูปแบบหนึ่งแล้วคนข้างนอกจะเข้ามาเปลี่ยนถ่ายนักเลือกตั้งได้บ้างแต่พอเข้าสูตรเดิมเนี่ยก็ต้องแปลงร่างเป็นนักเลือกตั้งกันเต็มที่ทุกคนก็พร้อมครับไม่มีปัญหาครับไม่ว่าจะสูตรไหนครับส่วนเรื่องคิดรวมก็ยังไม่คิดครับรอดูสถานการณ์ใช่ไหมครับครับลองยังไม่คิดครับอย่าเพิ่งบอกรอดูสถานการณ์ครับยังไม่คิดครับครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ